นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังสเตวิภัสสติยะทิทังหีนัปปณีตตายาติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องกรรมเธอกรรมนี้เป็นของที่ควรศึกษาและเป็นของที่ควรรู้เพราะว่าทุกคนเกิดมามีกรรมมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นคำว่ากรรมคำนี้เป็นคำกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแปลว่าการกระทำการกระทำนั้นถ้าเรากระทำดีก็เป็นกรรมดีถ้าเรากระทำชั่วก็เป็นกรรมชั่วดังนั้นท่านจึงมีศัพท์ต่อเข้าไปข้างหน้าว่ากุศลกรรมอันนี้หมายถึงกรรมดีแน่อกุศลกรรมนี่หมายถึงกรรมชั่วคือกรรมไม่ดีที่ได้บางทีท่านกล่าวว่าบุญนำกรรมแต่งนะคำว่าบุญนำกรรมแต่งอันนี้ท่านแยกประเภทแยกประเภทบุญบุญนั้นนำไปในทางดีกรรมก็แต่งแต่งก็แต่งเราไปในทางชั่วเพราะมาคู่กันอันนี้ต้องหมายเอาฝ่ายชั่วแต่ถ้าคำว่ากรรมมาลอยๆมาคำเดียวแล้วยังไม่หมายเอาความชั่วและยังไม่หมายเอาความดีอาจจะหมายได้ทั้งสองอย่างนี้กรรมนี้เมื่อเราศึกษาให้ละเอียดแล้วเราจะรู้สึกว่าแม้ปัจจุบันนี้แหละเราทำกรรมผลก็ได้รับอยู่ถ้าคนไม่คิดก็อาจจะนึกว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วท่านทายลองโปรดนึกดูให้ละเอียดอย่างเมื่อไม่นานมานี้มีหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าคนไปกินเหล้าเมามาท่านไปเมาเหล้ามาแล้วไปกลับไปถึงบ้านก็ไปไล่เตะไล่ต่อยไล่ตีเมียของตัวพ่อตาก็ห้ามน้องเมียก็ห้ามก็ไม่ฟังผลที่สุดน้องเมียกระวังเอามีดตัดคอขาดเลยนี่ท่านทลายเห็นไหมกรรมใช่ไหมที่ไปกินเหล้านี่ก็เป็นอกุศลกรรมผิดศีล5ข้อที่5พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสุราเมรยะให้งดเว้นจากการดื่มเหล้าเมาสุราในเมื่อเราไปประพฤติผิดศีลก็คืออกุศลกรรมเกิดขึ้นมาเต็มที่เมื่ออกุศลกรรมเกิดขึ้นคนก็ลงมือทำชั่วเต็มที่ต่อไปอีกตัวดื่มเหล้าเมามาแล้วอันนี้เป็นกุศลกรรมเป็นอกุศลกรรมเฉพาะตัวเองเสร็จแล้วยังไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับลูกกับเมียอีกมันออกไปถึงคนอื่นอีกเสร็จแล้วคนอื่นก็อยู่ไม่ได้เราก็ตัดคอกันกรรมซ้อนกรรมต่อกรรมขยายพืชพันธุ์ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่ก็คือกรรมให้ผลในฝ่ายชั่วนะแม้ในอดีตการเรื่องกรรมนี้พระพุทธเจ้าก็เทศไว้มากมันให้ผลทางชาตินี้ให้ผลทางชาติหน้าให้ผลต่อไปจนกว่าจะสิ้นเวรสิ้นกรรมมันยังติดตามอยู่ลองนึกดูกันแล้วกันเช่นพระโกกาลิกท่านก็มีกุศลกรรมบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาแท้ๆนั้นกุศลกรรมของท่านมีแต่ท่านก็อาศัยปากของท่านไปว่าพระสารีบุตรพระโมคคัลลาซึ่งเป็นอักษาวกข้างซ้ายข้างขวาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เตือนว่าโกกาลิกเอ๋ยจงมีศรัทธาเลื่อมใสเถิดพระสารีบุตรพระโมคคัลลาเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักท่านก็ยังโจมตียังว่ายังด่าอยู่ผลที่สุดก็ต้องถูกแผ่นดินสกตกปฐมนรกในคืนวันนั้นมหาพรหมจากพรหมโลกมากราบพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระโกกาลิกน่ะอาศัยปากถึงความพิบัติตกในปฐมนรกพระพุทธเจ้าก็รับทราบเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็เรียกพระสงฆ์มาแสดงถึงว่าพระปฐมพระโกกาลิกน่ะด่าพระมหาโมคคัลลาพระสารีบุตรก็ตกปฐมนรกพระก็ถามถึงเรื่องนรกคุ้มนี้ว่ามันอายุยืนสักแค่ไหนเสร็จแล้วก็พรรณนาถึงโอ้พระโกกาลิกเนี่ยอาศัยปากของตนแท้ๆถึงความวิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ในชาติก่อนโน้นท่านก็อาศัยปากของท่านเมื่อไรพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็เล่าอดีตนิทานคือสมัยหนึ่งพระโกกาลิกนี่เป็นเต่าแล้วก็มีหงส์สองตัวลูกหงส์สองตัวมาหากินมาพบเต่าเข้าก็เกิดสมัครรักใคร่พออกพอใจหงส์ก็ว่าไปที่อยู่ของฉันไหมล่ะโอ้ยมีสระน้ำใสสะอาดสะดวกสบายทุกอย่างเต่าก็บอกโอ้ฉันจะไปได้อย่างไรปีกฉันก็ไม่มีเต
ท่านบินไปบนฟ้าฉันเดินไปก็ไม่ทันท่านแล้วโอ้ไม่ยากหรอกท่านสามารถจะรักษาอย่างเดียวได้ไหมคือรักษาปากบอกได้เอาอย่างนั้นให้ท่านคาบนะคาบท่านไม่ตรงกลางฉันสองสหายสองท่านเนี่ยจะต้องคาบคนละข้างหัวข้างท้ายท่านกลับกลางนะแต่ย้ำเวลาวางปากให้ดีนะอ้าปากนะเอาได้ไม่เป็นไรหงก็คาบไม้คนละข้างเต่าก็คาบตรงกลางบินไปบนฟ้าพอไปถึงพลานหลวงเด็กทั้งหลายเขาเล่นกันอยู่พอเด็กเขาเห็นเขาบอกโอ้ยหงขับเต่าหงขับเต่าเต่าก็โกรธให้เด็กมันโครงการอะไรของเธอล่ะจะพูดจะว่าเด็กว่าปากพับมันก็หลุดจากท่อนไม้ตกลงมาถูกพลานหินกับดองแตกนี่แหละแสดงถึงว่าอดีตนิทานกรรมกรรมมันซ้อนกรรมชาติก่อนก็มีกรรมชาตินี้มาก็ต้องอาศัยกรรมของตัวเองติดไม่ อย่างนี้ต้องเรียกว่ากรรมแม้พวกภิกษุทั้งหลายจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปในเรือก่อนจะถึงเรือก็เห็นผู้หญิงทอดขนมกาตัวหนึ่งบินมาไปก็ไหม้โรงทอดขนมเสวียนหญ้าปลิ้วขึ้นไปบนฟ้ากาบินสอดคอเข้าไปไหม้ตกลงมาตายต่อหน้าพระอีกพระลงไปในเรือลำนั้นไม่เดินมันวนอยู่กลางทะเลเจ้าของเรือต้นหนก็เจ้าของเรือนายเรือก็จับสลากผูกภรรยาของนายเรือนั่นแหละ3ครั้งเลยจับถ่วงน้ำเลยนางก็ตายเรือก็ไปได้เสร็จแล้วพระเจดองเหล่านั้นไปอาศัยอยู่ในถ้ำตอนกลางคืนก้อนหินไม่รู้มาจากไหนปิดประตูถ้ำ7วัน7คืนชาวบ้านก็มาไม่ออกดึงก็ไม่ออกพระก็ดันไม่ออก7วันเขาก็ออกไปเองพระเหล่านี้ไปถึงพระพุทธเจ้าก็กราบทูลถึงเรื่องบุพกรรมพระองค์ยังตรัสเล่าไอ้พวกที่กาตัวนั้นน่ะชาติก่อนเขาเป็นชาวนาเขาไถนาแล้วผู้หญิงคนนี้ทอดของนี่เคยเป็นควายมันเหนื่อยมันนอนก็เอาฟางมาแล้วก็เอามาขีดไฟขีดเผาควายตัวนี้มันก็ตายชายคนนั้นได้ตกนรกเสพบาปเสพกรรมก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นกาตัวนี้ผู้หญิงควายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้ส่วนผู้หญิงที่ถูกในเรือจับถ่วงน้ำซึ่งเมียของเขานั้นก็เพราะชาติก่อนนางเคยจับหมาตัวหนึ่งหมาตัวนี้ก็เคยเป็นผัวของนางแล้วตายไปเกิดเป็นหมารักนางนางไปไหนก็ตามไปนางโกรธเพราะผู้ชายหนุ่มๆมายั่วมายุหาว่าพรานหมาออกแล้วนางก็เลยจับหมาเชือกผูกคอเอาหม้อใส่ทรายถ่วงน้ำหมาก็ตายบาปกรรมมันนั่นแหละให้นางได้ถูกในเรือจับถ่วงน้ำตายทำนองเดียวกันนี่ก็คือกรรมพระเหล่านั้น7รูปเมื่อก่อนเป็นเด็กเลี้ยงวัวต้อนวัวไปหากินในป่ากลับมาแต่ต้อนวัวเข้าคอกเผอิญมีเหี้ยตัวหนึ่งเข้าไปในจอมปลวกมันมี7ช่องพอดีทุกคนก็เอาใบไม้ไปปิดให้แน่นไม่ให้เหี้ยมันออกมาพรุ่งนี้เราจะมาขุดเอาเผอิญวันต่อมาต้นขงวัวไปหากินที่อื่นก็เลยลืมไม่ได้บานทั้งนั้นพอวันที่7มาพอเห็นก็นึกได้ต่างคนก็ไปเปิดที่ตัวปิดเหี้ยมันอดมันอยากมันจะตายไม่ตายแหละก็โซซัดโซเซออกมาก็มือรูปหลังไปแต่ฉันไม่ฆ่าเธอแล้วปล่อยเธอไปนี่แหละกรรมเวรมันมีอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายนี่ยกตัวอย่างในปัจจุบันนี่ก็มีถ้าเราดูเห็นได้ชัดทั้งบุญและบาปแต่บาปเนี่ยเห็นได้ชัดมากตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งไอ้ผัวก็เจ้าชู้ไงนี่ผัวก็ผิดศีลนะเมียก็อดรนทนไม่ได้ตกกลางคืนมาก็จะเอามีดตัดของดีผัวทิ้งให้หมูกินให้หมากินเหมือนที่คนอื่นเขาทำบ้างแต่พอกำลังจะทำผัวรู้ตัวก็จะฆ่าเมียเมียก็เอามีดแทงเลยแทงผัวก็ตายเมียก็เขาตำรวจจับไปติดคุกเมื่ออยู่ในคุกในตารางไม่ต้องมีใครฆ่ากรรมนั้นนี่แรง ตัวเองก็ออกคอเอาหัวจมลงไปในน้ำเนี่ยต้องตายเลยท่านทั้งหลายจะเห็นมีบ่อยๆใช่ไหมผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายนี่กรรมทั้งนั้นผลกรรมให้ผลชาตินี้ก็ให้แต่กรรมจะให้ผลชาตินี้นั้นท่านกล่าวว่าต้องอาศัยทิฏฐธรรมเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพปัจจุบันท่านตาเห็นดังนั้นกรรมนี่มี12อย่างเราควรจะได้ทราบอันนี้เป็นตัวอย่างในภพปัจจุบันและอดีตยกมาประกอบเรื่องนิดหน่อยแต่ที่หลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆที่ท่านแสดงไว้กรรม12อย่าง
กรรมหมวดที่1ท่านให้ผลตามคราวนั้นมี4อย่างคือ1ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม2อุปปัชชเวทนิยกรรม3อัปปราปรเวทนิยกรรม4อโหสิกรรมนี่หมวด1หมวดนี้ให้ผลตามคราวทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมให้ผลในภพนี้ได้แก่ปฐมชวนะเจตนาคือเจตนาดวงแรกเจตนาในชวนะดวงแรกดวงที่1ที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลก็ให้ผลได้ทั้งนั้นนั้นในวิสุทธิมรรคภาค3หน้า223บรรทัดที่18ตัวที่1ถึง15ท่านจึงกล่าวว่าตังหิมัสสมิงเอวะอัตภาวัยวิปากังเทติกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพนี้เท่านั้นนี่หมายความว่าผู้ที่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผลได้ในชวนะดวงแรกดวงที่1ให้ผลชาตินี้ตัวอย่างผู้ที่บำเพ็ญกุศลเช่นกากะวริยะเศรษฐีหรือปุณณกเศรษฐีปุณณกเศรษฐีได้ทำบุญได้ถวายน้ำบ้วนปากแล้วก็แก่พระสารีบุตรภรรยาก็โดยได้ถวายอาหารและบิณฑบาตแก่ท่านและได้ผลในภพปัจจุบันเลยเป็นเศรษฐีในชาตินั้นเลยรอยไถมันเป็นทองคำเลยนี่ก็แสดงถึงว่าเจตนาดวงแรกตัดสินใจเด็ดขาดลงไปไม่ดีรอให้ผลชาตินี้เลยในฝ่ายบาปฝ่ายกุศลเห็นนันทยักษ์นันทมานพนี่พวกนี้นันทมานพนี่ก็ถูกกันดินสูบไปข่มขืนนางภิกษุณีอุบลวรรณานายโคฆาตนี่นายโคฆาตนี่ไปฆ่าโคตัดลิ้นโคไม่ฆ่าไปตัดเอาลิ้นโคนายโคฆาตนี่เป็นคนที่ฆ่าโคขายกินแต่ทานแต่เนื้อผักอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นวันนั้นเอาเนื้อมาให้ภรรยาทำกับข้าวให้ไปเพื่อนมาเอาไปซะเลยไม่ได้ทานเนื้อเอาผักมาให้ไม่ทานเลยโคมันยืนอยู่ในคอกไม่มีเนื้อก็ไปดึงลิ้นมันเอามีดตัดตัดแล้วเอามาปิ้งกินเนี่ยพอมาปิ้งกินพอจะกินเข้าลิ้นของตัวก็หลุดออกมาเลยร้องตายเหมือนเงยก็โคเลยนี่เรียกว่าปัจจุบันทันด่วนชาตินี้นี่จิตนาดวงแรกให้ผลอย่างนี้พระโกกาลิกที่ยกมาแล้วนั่นก็ชาตินี้เหมือนกันพระเจ้าสุปพุทธะพ่อตาของพระพุทธเจ้าของเราปิดกั้นทางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตก็ถูกแผ่นดินสบเหมือนกันพระเทวทัตคิดฆ่าพระพุทธเจ้าก็โทแผ่นดินสูบชาตินี้เหมือนกันนางกินจมนวิกาหาเรื่องพระพุทธเจ้าก็โทแผ่นดินสูบชาตินี้นี่แหละฝ่ายอกุศลน่ะถ้าแรงก็ให้ผลอยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าชาตินี้ยังให้ไม่ได้ก็ชาติที่2กรรมอุปปัชชเวทนิกรรมเขาก็จะให้ผลต่อไปได้นะอุปปัชชเวทนิยกรรมกรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้าได้แก่ชวนะเจตนาดวงที่7หมายถึงว่าเวลาเราทำบาปเนี่ยหรือทำบุญเนี่ยเจตนาไม่มีชวนะจิตมีเจ็ดชวนะที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอยู่ที่ชวนะจิตนอกนั้นไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปแต่ชวนะดวงที่1ถึง7นี่เป็นบุญหรือบาปอยู่ตรงนี้ถ้าทำบุญก็เป็นบุญอยู่ตรงชวนะดวงที่1ถึง7ถ้าเป็นบาปทำบาปก็อยู่ที่ชวนะดวงที่1ถึง7ทีนี้เวลาให้ผลเนี่ยเจตนาดวงแรกให้ผลชาตินี้ถ้าให้ไม่ได้ก็ไม่ใช่หายนะเป็นอโหสิกรรมก็หมายความว่ากรรมได้มีแล้วไม่ใช่ให้ผลแล้วคือยังให้ผลไม่ได้แต่มีแล้วสร้างไว้แล้วเขาจะให้ผลในภพต่อไปชาติต่อไปโน้นชาตินี้ดวงนี้ให้ไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของดวงที่7คือชาติที่2สมมติว่าเราทำกรรมในชาตินี้นะเอาไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ชาตินี้ชาตินี้เราก็ไม่ถูกเขาฆ่าตายนะเราขับรถทับหมาตายชาตินี้เราก็ไม่ถูกรถทับเราตายหมายก็ว่าเจตนาดวงที่1นี่ให้ผลยังไม่ได้แต่เมื่อเราตายไปเกิดชาติที่สองนั่นแหละเขาจะให้ผลได้ชาติที่สองเราอาจจะถูกคนใหม่ล้มทับตายก็ได้เขาขับรถชนเราตายก็ได้ทับเราตายก็ได้เพราะชาตินี้เราขับรถทับหมาตายนี่แต่เราก็ยังไม่มีใครมาขับรถชนเราตายแต่ว่าชาติที่สองโน้นเราเกิดแล้วนั่นแหละเขาจะให้ผลได้แต่ถ้าชาติที่สองให้ไม่ได้ชายาโปรดจะนึกว่าหายนะกรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมได้มีแล้วแต่ว่าชวนะดวงที่2 3 4 5 6เขาจะตามให้ผลติดต่อไปอีกจนกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานดูพระพุทธเจ้าของเราขนาดพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์กิเลสหมดแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ยังมีขันธ์5อยู่ยังเวียนว่ายังเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารหมายความว่ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในวัฏสงสารหมายความพระองค์ยังไม่ตายกรรมยังให้ผลได้พระองค์เคยกวนน้ําไม่ให้โคไม่ให้อ่อนกินน้ําเมื่อเป็นนายโควาโนนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกระหายน้ำให้พระอนนท์อาบาดไปตักน้ำมาไปที่แรกน้ำขุ่นเป็นตมครั้งที่สองก็ขุ่นครั้งที่สามก็ขุ่นผลที่สุดครั้งที่สามนี่เทวดาจึงนิมิตให้น้ำใสพระองค์จึงตรัสเล่าว่าเป็นเพราะ
บุพกรรมชาติก่อนที่เคยควรน้ำไม่โคไม่ลูกอ่อนกินน้ำและครั้งหนึ่งพระองค์เป็นโรคปักขันธิกาพาธอาเจียนเป็นโลหิตพระองค์ก็ตรัสเล่าว่าชาติก่อนโน้นพระองค์เป็นหมอยาและก็ไม่มีเงินอยากจะได้เงินของคนรวยๆก็เอายาใส่ให้เลือดไหลนำคอก็ออกแล้วก็เอายาใส่อีกให้มันหายคนนั้นก็ไม่ค่อยสบายแต่เป็นโรคจังเอินก็ได้เงินกรรมนั้นก็ตามสนองให้ท่านได้รับผลกรรมอาเจียนเป็นโลหิตดังที่กล่าวมาแล้วนอกจากนี้พระองค์เคยลวงหลานชายเข้าไปในซอกเขาเอาก้อนหินทุ่มวัดตายกรรมเวรนั้นนั่นแหละให้พระองค์ตกนรกด้วยเสร็จแล้วยังถูกพระเทวทัตกลิ้งก้อนหินกระทบพระบาทนี่ก็เป็นบุพกรรมของพระองค์พระองค์มีพระชนมายุแค่80ปีนี่ก็เป็นบุพกรรมเพราะเคยไปตีกันกับยักษ์พนันตีกันกับยักษ์พอยักษ์ตีพระองค์ไม่เป็นอะไรพอตียักษ์เราเอาต้นตาลตีนี่ลบลงไปในดินเอาเท้าเหยียบเลยยักษ์เห็นลายคงจากพวกท่านนี่จะได้เป็นพระพุทธเจ้านะข้าพเจ้าอายุ80ปีท่านก็80ปีนะนี่คนสมัยนี้ยังร้อยกว่าปียังมีพระเจ้าน่าจะอายุยืนแต่เพราะกรรมของพระองค์ทำไว้นี่ท่านเล่าไว้อย่างนี้นะนี่กรรมให้ผลมันให้อย่างนี้นี่เป็นหน้าที่ของอุปัฏฐเวทนียกรรมที่จะให้ผลในชาติที่7ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลก็ตามให้ได้อย่างนี้ทีนี้ยังมีอปาราปรเวทนียกรรมกรรมให้ผลในภพสืบไปอันนี้ได้แก่ชวนะจิตนาทั้ง5ดวงทิฏฐธรรมเวทนียกรรมให้ผลในภพนี้ชาตินี้เมื่อให้ไม่ได้ก็เป็นอโหสิกรรมได้มีไว้แล้วแต่ไม่ใช่ให้ผลเสร็จแล้วยังไม่ได้ให้มีโยก็เป็นหน้าที่ของอุปปัชเวทนียกรรมอุปปัชเวทนียกรรมจะให้ผลในภพที่2นั้นชาติที่2นั้นเมื่อดวงนั้นให้ไม่ได้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของอัปปราปรเวทนียกรรมข้อที่3กรรมให้ผลในภพสืบไปได้แก่ชวนะเจตนาทั้ง5ดวงคือดวงที่2 3 4 5 6นี่ดวง4 5ดวงนี่แหละเขาจะต้องได้โอกาสเมื่อไรในอนาคตนั้นก็ให้ผลได้เมื่อนั้นในเมื่อความเป็นไปในสังสารวัฏยังมีอยู่อุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อกัดที่ไหนเขาก็ทันที่ไหนเขาก็กัดที่นั้นนะทีนี้อโหสิกรรมกรรมได้มีแล้วหมายความว่ากรรมนี้ได้มีไว้แล้วแต่เขายังให้ผลไม่ได้ในชาตินี้เขาก็จะรอให้ผลในชาติที่2ที่3ต่อไปได้คำว่าอโหสิกรรมกรรมได้มีแล้วนี่ท่านหมายความว่ากรรมมวิบากไม่ได้มีแล้วกรรมมวิบากจักไม่มีกรรมมวิบากไม่มีจึงได้ชื่อว่าโหสิกรรมไม่ควรผลที่จะให้ในชวนะดวงที่1ให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผลไม่เกิดในเนี่ยเพราะมันให้ไม่ได้แต่ว่ากรรมน่ะมีแล้วเดี๋ยวชวนะดวงที่2ดวงที่7โน้นเกิดชาติที่2ก็ยังให้ไม่ได้แต่ที่ชวนะดวง2 3 4 6 7เขาจะตามให้ไปอยู่ดวงที่2 3 4 5 6เขาจะต้องตามให้อยู่ไม่ใช่หายถึงจะชื่อว่าโหสิกรรมก็แปลว่ากรรมได้มีไว้แล้วยังให้ผลไม่ได้แต่จะต้องให้ผลแน่นอนอันนี้สำคัญอยู่นะคนโดยมากก็จะนึกว่าไม่มีแม้ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงคนอยู่ก็มีคนสงสัยมีสองคนหนึ่งคนหนึ่งเขาฆ่าโคคนหนึ่งฆ่าหมูในชาติก่อนโน้นแต่เขาตายมาเกิดเป็นมนุษย์เขาระลึกชาติได้ว่านายนี้ฆ่าหมูนายนี้ฆ่าโคแต่ไม่ตกนรกทำไมพระพุทธเจ้าว่าฆ่าสัตว์ตายแล้วตกนรกบุญเขาก็ทำแต่เขาบุญเขาก็ทำเขามาเกิดเป็นมนุษย์โดยบุญทั้งสองคนคนหนึ่งฆ่าวัวคนหนึ่งฆ่าหมูนี่แหละเวลาจะตายเป็นนึกถึงบุญก่อนมันก็มาก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้พวกเธอนึกได้ชาติเดียวในชาติต่อไปตายจากนี่แหละเธอจึงได้ไปตกนรกกรรมนี่มีผลนะท่านอุปมาเหมือนนายพรานเนื้อได้เห็นเนื้อแล้วก็โกงธนูยิงลูกธนูไปถ้าไม่พลาดก็ถูกเนื้อนั้นให้ล้มตายลงในที่นั้นแล้วเขาก็ถลกหนังตัดให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่นำไปเลี้ยงตัวบดภรรยาแต่ถ้าพลาดเนื้อก็หนีไปไม่เหลียวมาทางทิศนั้นอีกเลยชั้นใดข้อนี้ก็ชั้นนั้นหมายก็ว่าการได้รับผลแห่งกรรมในภพปัจจุบันทันตาเห็นอุปมาเหมือนลูกธนูไปถูกเนื้อการที่ไม่ได้รับผลของกรรมในภพนี้อุปมาเหมือนลูกธนูไม่ถูกเนื้อฉะนั้นละหมวดที่1จบไปแล้วทีนี้กรรมหมวดที่2กรรมให้ผลตามจิต1ชนะกรรมกรรมแต่งให้เกิด2อุปถัมภกกรรมกรรมสนับสนุน3อุปถัมภกกรรมอุปปีลกกรรมกรรมบีบคั้นกรรมบีบคั้น4อุปคาตกกรรมกรรมตัดรอนนี่4อย่างแล้วนะในหมวดนี้ให้ผลตามกิจตามหน้าที่ของเขาชนะกกรรมกรรมแต่งให้เกิด
ได้แก่กุศลอกุศลที่แต่งให้เกิดในภพ3คือแต่งให้เกิดวิบากกับขันธ์ในกรรมภพรูปภพอรูปภพก็ได้แต่หมายความว่ากรรมดีและกรรมชั่วให้เกิดได้ชนะกับกรรมเนี่ยจะเราให้ทานรักษาศีลฟังธรรมนี่เป็นความหากุศลเหล่านี้ก็ให้ไปเกิดผลของกรรมที่เราทำไว้ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอันนี้เป็นตัวกุศลเป็นตัวกรรมกุศลกรรมทีนี้ผลของกรรมเหล่านี้แหละให้เราไปเกิดได้ไปเกิดในมนุษย์ก็ได้สวรรค์ก็ได้ถ้าใครรักษาศีลดีนี่เป็นกุศลกรรมไปเกิดในมนุษย์ก็ได้ถ้าใครมันไหว้พระสวดมนต์ตายแล้วสร้างมหากุศลก็ไปเกิดในสวรรค์ได้ถ้าใครเจริญสมถะได้ฌานก็เกิดพรหมโลกได้อันนี้ถ้าเรียกว่ากุศลกรรมกรรมแต่งให้เราเกิดทีนี้อกุศลกรรมก็เหมือนกันใครสร้างบาปโลภะโทสะโมหะตายด้วยโลภะเป็นเปรตอสุรกายตายด้วยโทสะก็ไปเป็นตกนรกตายด้วยโมหะก็เป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ก็ก็แต่งให้เกิดได้นี่คือชนะกับกรรมกรรมแต่งให้เกิดอันนี้ยังมีกรรมอุปถัมภกกรรมกรรมสนับสนุนเมื่อได้มาเกิดแล้วยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งคอยสนับสนุนก็ได้แก่กรรมที่ช่วยกรรมอื่นให้แรงขึ้นคือเมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้วให้ผลแล้วให้สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ช่วยให้แรงขึ้นให้เป็นไปนานคือถ้ามีสุขก็ให้มีสุขยิ่งๆขึ้นไปหรือให้มีสุขไปนานๆช่วยส่วนทุกข์ก็เหมือนกันอุปถัมภกกรรมนี้ย่อมมีทั้งกุศลทั้งอกุศลเพราะบางคนทำกุศลแล้วเกิดในสุคติภพเวลาเกิดในสุคติภพนั้นก็ทำกุศลเนืองๆช่วยกรรมนั้นอีกแล้วก็ได้เวียนเกิดในสุคติภพหลายพันปีนี่อันนี้เรียกว่ามันอุปถัมภ์ให้เกิดต่อไปเพราะเราเกิดเป็นมนุษย์นี่เพราะบุญแล้วแล้วก็ไม่ประมาททำบุญต่อไปอีกอย่างนี้เรียกว่าอุปถัมภ์ให้ได้สุขเรื่อยไปเลยทีนี้บางคนทำอกุศลแล้วเกิดในทุกขติภพเวลาอยู่ในทุกขติภพนั้นก็ทำอกุศลอีกเนืองๆแล้วก็เกิดในทุกขติภพอีกหลายพันปีนี่เรียกว่าอุปถัมภกรรมฝ่ายชั่วคือตัวทำบาปแล้วเกิดเป็นคนเกิดมาอีกเป็นในฝ่ายไม่ดีแล้วในทุกขติแล้วก็ยังสร้างกรรมต่อไปอีกมันก็เลื่อยไปล่ะให้ผลเลื่อยไปอุปถัมภ์ให้ชั่วเลื่อยไปให้ตกต่ำเลื่อยไปจริงได้ถือว่าอุปถัมภกกรรมอุปถัมภกกรรมนี้ไม่อาจให้ผลได้เมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้วกรรมอื่นให้ผลแล้วก็อุปถัมภ์สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นให้เป็นไปนานไม่เหมือนชนะกกรรมเพราะชนะกกรรมนั้นเป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีให้เกิดวิบากกับขันธ์ทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปในเวลาปฏิสนธิบ้างต่อจากปฏิสนธิแล้วบ้างแต่อุปถัมภกกรรมนี่มีหน้าที่มาช่วยเมื่อเกิดมาแล้วเท่านั้นถ้าสุขก็ช่วยให้สุขไปทุกข์ก็ช่วยให้ทุกข์ไปทีนี้อุปปีลกกรรมกรรมบีบคั้นได้แก่กรรมที่บีบคั้นผลแห่งกรรมอื่นคือเมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้วให้ผลเป็นสุขหรือทุกข์แล้วก็บีบคั้นไม่ให้เป็นไปนานอุปปีลกกรรมนี้เมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้วให้ผลแล้วก็บีบคั้นเบียดเบียนสุขทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นไม่ให้ผลนั้นเป็นไปได้นานคือเมื่อกุศลกรรมให้ผลอกุศลกรรมก็บีบคั้นไม่ให้ผลนั่นเป็นไปได้นานเปรียบเหมือนต้นไม้หรือดอกไม้เครือไม้ที่โตขึ้นแล้วต้องถูกตีด้วยท่อนไม้หรือถูกตัดด้วยสัตว์ตราแล้วไม่อาจเจริญขึ้นได้ฉะนั้นดังอกุศลกรรมของสุนัขขัตตฤทธิ์ชวีที่บีบคั้นกุศลและดังกุศลของนายโจรฆาตที่บีบคั้นอกุศลตัวอย่างในกรุงราชคฤห์มีบุรุษคนหนึ่งชื่อว่าตาวะกาลกะได้ทำหน้าที่เป็นคนฆ่าโจรอยู่50ปีต่อมาภายหลังเวลาแก่ชราแล้วก็ได้ออกจากตำแหน่งในเวลาที่เขาทำหน้าที่เป็นนายเพชฌฆาตอยู่นั้นเขาไม่ได้นุ่งห่มผ้าใหม่ไม่ได้ทัดดอกไม้มีกลิ่นหอมไม่ได้กินข้าวประหยัดหรืออาบน้ำขัดสีร่างกายให้สะอาดเขาจึงคิดว่าเราได้อยู่ด้วยร่างกายอันเศร้าหมองมานานแล้วจึงสั่งภรรยาให้ต้มข้าวประหยัดแล้วให้ถือเอาเครื่องอาบน้ำไปที่ท่าน้ำอาบน้ำดำก้าวแล้วก็นุ่งผ้าใหม่ลูบไล้ด้วยของหอมทัดดอกไม้แล้วกลับมาบ้านได้เห็นพระสารีบุตรเถระเจ้าและดีใจว่าเราพ้นจากหน้าที่อันเศร้าหมองได้มาเห็นพระจึงได้นิมนต์ท่านไปที่เรือนของตนถวายข้าวปลายาดอันปรุงด้วยเนยใสใหม่ๆและน้ำตาลกรวดพระเถระเจ้าก็ทำอนุโมทนาแสดงธรรมะให้ฟังเมื่อได้ฟังแล้วก็เกิดอนุโลมขันติเวลาตามไปส่งพระเถระเจ้ากลับมาก็ถูกโคแม่ลูกอ่อนเคว็ด
ให้ถึงซึ่งความตายในระหว่างทางแล้วได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภิกษุทั้งหลายได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่านายโจรคาดได้ออกจากหน้าที่อันเศร้าหมองในวันนี้ก็ตายในวันนี้เขาได้ไปเกิดที่ไหนพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเขาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนายจรคาดฆ่าคนมานานแล้วเหตุไรพระพุทธองค์จึงตัดอย่างนี้ผลแห่งกรรมไม่มีหรือพระพุทธเจ้าค่ะทรงตอบว่าพวกเธออย่ากล่าวอย่างนี้นายจรคาดนั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรที่มีกำลังคือได้ถวายบิณฑบาตแก่พระธรรมเสนาบดีได้ฟังคำอนุโมทนาได้อนุโลมขันติครั้นตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นี่แหละเรียกว่ากรรมเข้าไปเบียดไปบีบบังคับคือกุศลกรรมมันเข้าไปตัดอกุศลได้เพราะนายจรคาดนี่ฆ่ามนุษย์มาโดยเป็นเพชฌฆาตประจำเมืองถึงพวกนั้นเป็นโจรมันก็บาปอยู่แต่บาปน้อยเพราะพวกนั้นมีประพฤติผิดศีลผิดธรรมทำให้คนเดือดร้อนถึงอย่างไรก็บาปอยู่ไม่สามารถจะตกนรกได้เหมือนกันแต่ว่านายจรคาดเนี่ยเขาก็ใจบุญเนี่ยนี่ตอนสุดท้ายเนี่ยมาทำบุญทำกุศลแล้วก็เจริญวิปัสสนาได้อนุโลมขันติก็คือเป็นพระโสดาบันจึงได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้ทีนี้อุปคาตกกรรมหรืออุปเฉทกกรรมก็เรียกแปลว่ากรรมตัดรอนได้แก่กรรมที่ตัดรอนผลแห่งกรรมอื่นเสียคือเมื่อกรรมอื่นให้ผลอยู่แล้วก็ตัดผลแห่งกรรมอื่นนั้นเสียทำให้อ่อนกำลังลงห้ามผลของกรรมนั้นไว้แล้วก็ให้โอกาสแก่ผลของตนเองอุปคาตกกรรมนี้เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีเป็นกรรมที่ฆ่ากรรมอื่นซึ่งไม่มีกำลังเสียป้องกันผลแห่งกรรมอื่นเสียให้โอกาสแก่ผลของตนเมื่อให้โอกาสอย่างนี้แล้วผลนั้นก็ได้ชื่อว่าเกิดแล้วกรรมนี้เรียกว่าอุปเฉทกกรรมคือกรรมตัดรอนในข้อนี้คือในเวลาที่กุศลกรรมให้ผลอยู่อกุศลกรรมตัดกรรมนั้นเสียก็มีกุศลกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นตัดกรรมนั้นเสียก็มีกรรมนั้นจึงชื่อว่าอุปเฉทกกรรมในกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลนั้นกรรมที่เป็นอกุศลของพระเจ้าอาชาติศัตรูตัดกุศลกรรมเสียในตัวอย่างคือพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่สร้างบุญก็มาสร้างบุญสร้างกุศลก็มามาแต่ว่าสร้างบาปก็สร้างนั้นกรรมที่เป็นอกุศลของท่านจึงตัดกุศลกรรมเสียถึงท่านจะทางกุศลว่าเท่าไรอกุศลกรรมมันแรงก็ตัดเลยคือพระเจ้าอาชาติศัตรูนี้ได้เป็นประมุขประธานในการทำปฐมสังคายนาเนี่ยกระจันลงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาได้ไม่น้อยส่งเสริมพระพุทธศาสนามากอยู่แต่ไปคบกับเทวทัตก็ไปเกิดฆ่าพ่อครับนี่แหละอกุศลกรรมตัดกุศลกรรมเสียหมดต้องตกนรกทีนี้กรรมที่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลกรรมของพระองค์หริมานอันนี้ท่านก็ฆ่าคนตายมา999คนเฉพาะที่นับได้นับไม่ได้ก็ยังมีอีกทีนี้ท่านมาเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์แล้วกุศลกรรมแรงก็ตัดอกุศลกรรมเสียท่านไม่ต้องไปตกนรกอีกแล้วฆ่าคนตายมา999คนต้องไม่ใช้กรรมใช้เวรแล้วเพราะท่านไม่เกิดแล้วเป็นพระอรหันต์นิพพานแล้วหมดแล้วนี่เรียกว่าอุปคาตกกรรมมันไม่ทั้งบุญและบาปฝ่ายบุญก็ตัดรอนบาปฝ่ายบาปก็ตัดรอนบุญได้นี่หมวดที่2ที่หมวดที่3กรรมให้ผลตามลำดับครุกรรมกรรมหนักได้แก่กรรมที่มีคุณและมีโทษหนักเป็นได้ทั้งกุศลและอกุศลครุกรรมฝ่ายกุศลได้แก่มหคตกุศล9คือรูปฌานกุศล5อรูปฌานกุศล4ฝ่ายครุกรรมฝ่ายอกุศลได้แก่อนันตริยกรรม5ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้ายังสงให้แตกกันกรรมทั้ง2นี้ให้ผลเป็นที่1ไม่มีกรรมอื่นจะสามารถมาตัดรอนได้เป็นอันขาดหมายความว่าถ้าใครสร้างครุกรรมกรรมหนักในฝ่ายบนนะในฝ่ายบนครุกรรมหนักในที่นี้ฝ่ายบนเช่นเจริญสมถะได้บรรลุฌานที่1ที่2 3 4 5เจริญอรูปกรรมฐานอีกได้อรูปฌาน4อันนี้ได้สมาแปลบัตรแล้วนี่ถ้าอย่างนี้ล่ะก็เกิดพรหมโลกแน่ต้องให้ผลที่1เลยทีนี้ถ้าในฝ่ายบาปล่ะฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่ก็หนักให้ผลที่หนึ่งเลยกรรมอื่นจะสร้างไว้ฉะไหนตัดรอนไม่ได้เลยครุกรรมหนักมันหมายถึงสองอย่างต่อไปเป็นพหุลกรรมหรืออาจินกรรมพหุลกรรมหรืออาจินกรรมแปลว่ากรรมเคยชินหรือกรรมที่ทำไปมากๆ
ได้แก่กรรมที่ทำไว้มากทำไว้เนืองๆทำไว้เสมอๆ เมื่อครุกรรมไม่มีกรรมนี้ย่อมให้ผลเป็นที่หนึ่งหมายความว่าถ้าใครไม่ได้ถ้าฝ่ายบุญนะถ้าใครเคยเจริญวิปัสสนาต้องให้ผลเป็นที่หนึ่งเจริญสมถะได้ฌานก็ให้ผลเป็นที่หนึ่งแต่ทีนี้เราไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้เจริญสมถะแต่ว่าทำบ่อยๆทำเป็นอาจินคือเจริญสมถะก็ไม่ได้ฌานเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้มรรคไม่ได้ผลแต่ว่าทำบ่อยๆไหว้พระสวดมนต์ทุกวันทุกวันนั่งกรรมฐานบ่อยๆอันนี้เรียกว่าพระหุนลกรรมหรืออาจินกรรมในฝ่ายกุศลแล้วทำอย่างนี้โยบ่อยๆก็ต้องให้ผลเป็นที่หนึ่งได้ในกุศลอกุศลทั้งหลายสิ่งใดมากสิ่งนั้นชื่อว่าพระหุนลกรรมในแก่กรรมที่มีอาเสวนะอันได้แล้วนานคือทำมาเนืองๆตลอดกาลอันนี้อาจินกรรมหรือพหุลกรรมนี่เป็นอันเดียวกันหมายความว่าทำมานานทำมามากติดกันจะเป็นวันละเล็กละน้อยก็ตามในฝ่ายอกุศลในฝ่ายกุศลกรรมทั้งหลายก็เหมือนกันนะในฝ่ายอกุศลในฝ่ายกุศลกรรมทั้งหลายสิ่งใดมีกำลังก็ทำให้เกิดสมนัตได้ในฝ่ายอกุศลทั้งหลายสิ่งใดมีกำลังให้เกิดความเดือดร้อนใจได้สิ่งนั้นก็ชื่อว่าพหุลกรรมพหุลกรรมที่มีกำลังย่อมครอบงำที่ไม่มีกำลังแล้วให้ผลเปรียบเหมือนกันกับคนปล้ำคนปล้ำที่มีกำลังย่อมชนะคนที่ไม่มีกำลังฉะนั้นดังกรรมของพระเจ้าทุตตคามินีอภัยเป็นตัวอย่างคือพระเจ้าทุตตคามินีอภัยนั้นทรงพ่ายข้าศึกในสมรภูมิชื่อว่าจุลลังคณิยะแล้วทรงม้าหนีไปในคราวนั้นมีอำมาตย์คนหนึ่งชื่อว่าติสสะตามเสด็จไปด้วยพระองค์เสด็จเข้าไปในดงแห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งลงทรงหิวพระกายอาหารมากนักจึงตรัสถามอำมาตย์นั้นว่าพี่ติสสะเราหิวจักทำอย่างไรติสสะอำมาตย์จึงนำขันข้าวทองคำไปวางลงตรงหน้าพระที่นั่งรับสั่งให้แบ่งข้าวออกเป็น4ส่วนเพราะเคยปฏิบัติเป็นกิจวัตรมามิได้ขาดคือถ้าไม่ได้ถวายพระก่อนแล้วบริโภคไม่เคยมีถึงวันนี้เราไม่ได้ถวายพระก่อนเราก็ยังจะไม่บริโภคให้เป่าร้องในเวลาบริโภคสามหนว่าถึงเวลาฉันเพลแล้วถึงเวลาฉันเพลแล้วถึงเวลาฉันเพลแล้วเจ้าค่ะดังนี้ในเวลานั้นพระติสเถระเจ้าผู้อยู่ในโพธิยะมาลกะสถานได้ยินเสียงนั้นด้วยหูทิพย์เมื่อทราบแล้วจึงได้มายืนอยู่ข้างหน้าพระราชาพระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ผ่องแผ้วไหว้แล้วก็ขอบาตรท่านใส่ข้าวใส่ของพระองค์ลงในบาตรตั้งความปรารถนาไว้ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญขึ้นชื่อว่าความลำบากด้วยอาหารอย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเป็นอันขาดไม่ว่าในเวลาไหนๆติสสะอำมาตย์ก็เอาข้าวส่วนของตนใส่บาตรส่วนม้าก็คิดว่าถึงเราก็ควรถวายส่วนของเราพระราชาสังเกตกิริยาของม้าก็ทรงทราบจึงเอาข้าวส่วนของม้านั้นใส่บาตรแทนแล้วนำบาตรไปถวายพระเถระเจ้าพระเถระก็นำข้าวไปถวายแก่พระภิกษุสงฆ์องค์ละคำละคำครั้งนั้นพระราชาทรงดำริว่าเราหิวเหลือเกินขอพระผู้เป็นเจ้าจงส่งเมล็ดข้าวที่เหลือมาให้โดยเถิดพระเถระเจ้ารู้ความดำริของพระราชาจึงโยนบาตรขึ้นไปในอากาศกระทำข้าวที่เหลือให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งสามเมื่อพระราชาเสวยแล้วก็ทรงล้างบาตรแล้วทรงดำริว่าเราจะไม่ส่งบาตรเปล่ากลับไปจึงเปลื้องผ้าห่มออกเช็ดปากแล้ววางผ้าห่มไว้ในบาตรโยนขึ้นไปในอากาศทรงดำริว่าขอให้บาตรนี้ไปตั้งอยู่ในมือของพระผู้เป็นเจ้าเถิดบาตรก็ได้ไปตั้งอยู่ในมือของพระเถระเจ้าต่อมาเมื่อพระราชาประดิษฐานส่วนที่8แห่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วให้สร้างพระมหาเจดีย์สูง120ศอกแต่เมื่อพระมหาเจดีย์ยังไม่สำเร็จก็ถึงเวลาสวรรคตครั้งนั้นมีรถ6คันมาจากสวรรค์6ชั้นมาหยุดอยู่ในอากาศในขณะที่พระภิกษุสงฆ์กำลังสาธยายในกายทั้ง5อยู่ข้างขวาพระมหาเจดีย์นั้นพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายจงนำใบลานสำหรับจดบุญของเรามาอ่านให้เราฟังครั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้พระองค์ดีพระทัยจึงตรัสว่าจงอ่านต่อไปข้างหน้าผู้ที่อ่านก็อ่านต่อไปว่าพระราชาผู้แพ้สงครามในสนามรบที่ชื่อว่าจุลลังคณิยะได้เข้าไปที่ดงนั้นแล้วประทับนั่งทรงแบ่งข้าวขันเดียวออกเป็น4ส่วนถวายแก่พระโพธิยะมารกะติสสะเถระเจ้าพออ่านถึงตรงนี้พระราชาจึงตรัสว่าถอยออกไปแล้วตรัสถามพระสงฆ์ว่าเทวโลกชั้นไหนรื่นลมดียิ่งพระสงฆ์ถวายพระพรว่าเทวโลกชั้นดุสิตซึ่งเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์
เมื่อสวรรคตแล้วประชาก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็ได้ไปบังเกิดในรถซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตนี้เป็นตัวอย่างในการให้ผลแห่งกรรมที่มีกำลังต่อไปเป็นอาสันนกรรมหรือยะธาสันนกรรมก็เรียกแปลว่ากรรมที่กรรมเมื่อจวนเกียรติเรียกว่าอาสันนกรรมกรรมเมื่อจวนเกียรติหรือบางทีเรียกว่ายะธาสันนกรรมได้แก่กรรมที่ระลึกได้ในเวลาใกล้จะตายแยกให้ละเอียดเป็น2ประการ1มรณกาเรกรรมที่ระลึกได้ในเวลาใกล้จะตายจริงอยู่ผู้ที่ใกล้จะตายสามารถระลึกถึงกรรมใดได้เขาย่อมเกิดขึ้นเพราะกรรมนั้นนั่นเอง2กรรมที่ทำไว้ในเวลาใกล้จะตายกรรมนี้หมายความ2อย่างนั้นระลึกได้เวลาใกล้จะตายอย่างนึงและทำในเวลาใกล้จะตายอย่างนึงเมื่อพระหุลกรรมไม่มีกรรมนี้ก็ให้ปฏิสนธิได้ก็กรรมใดอาจระลึกได้ในเวลาใกล้จะตายไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามกรรมนั้นชื่อว่ายะธาสันนกรรมหรืออาสันนกรรมกรรมนี้เมื่อกุศลหรืออกุศลอื่นมีอยู่ก็ให้ผลได้เพราะใกล้ต่อเวลาจะตายอุปมาเหมือนโคแก่ที่อยู่ปากคอกถึงจะไม่มีถึงจะมีโคหนุ่มหรือโคมีกำลังอยู่ในคอกนั้นก็ตามโคตัวที่อยู่ใกล้ประตูคอกถึงจะเป็นโคแก่ก็ออกได้ก่อนฉะนั้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ทมินที่เป็นนายประตูคนหนึ่งออกจากบ้านมะทุอังคณะคามไปตกเบ็ดแต่เช้าเช้าได้ปลามาแล้วก็ทำเป็นส่วนแลกข้าวสารส่วนหนึ่งแลกนมส้มส่วนหนึ่งเอาไว้กินเองส่วนหนึ่งเขาทำปฏิบัติอยู่อย่างนี้ถึง50ปีต่อมาเวลาภายหลังเขาแก่ใกล้จะตายกำลังนอนเจ็บหนักอยู่พระจุลบินดาปาติกติสเถระในคิรีวิหารก็ได้ไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านโดยคิดว่าเมื่อเราเห็นอยู่อย่าให้นายประตูคนนี้ตายซะเปล่าๆเลยพอภรรยานายประตูนั้นแลเห็นพระก็บอกว่าพระมาแล้วนายประตูนั้นจึงว่าเราไม่เคยไปหาพระตั้ง50ปีแล้วพระจะมาหาเราด้วยความดีอันใดของเราจงไปบอกให้ท่านไปเสียภรรยาก็ไปบอกว่าโปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะพระเถระจึงถามว่าอุบาสกเป็นอย่างไรหมดกำลังแล้วเจ้าค่ะพระเถระจึงขึ้นไปที่เรือนเตือนให้มีสติและถามว่าโยมจะรับศีลหรือไม่นายประตูตอบว่ารับขอท่านจงให้ศีลแก่ข้าพเจ้าเถิดพระเถระก็บอกไตรสรณคมให้แล้วประสงค์จะให้ศีล5พอนายประตูนั้นว่าตามว่าปัญจศีลานี้แล้วก็สิ้นลิ้นแข็งลิ้นแข็งว่าไม่ได้พระเถระเห็นว่าเท่านี้ก็พอแล้วจึงลงจากเรือนไปนายประตูก็ตายพอตายแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชหรือมหาราชิกาพอเกิดก็คิดว่าเราได้ทำบุญสิ่งใดไว้จึงมาได้สมบัติอันนี้ก็เห็นว่าเราได้อาศัยพระเถระเจ้าจึงเหาะลงมาไหว้พระเถระเมื่อพระเถระถามว่าใครตอบว่านายประตูทมินครับเธอไปเกิดที่ไหนไปเกิดสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาครับถ้าพระผู้เป็นเจ้าให้ศีล5แก่ข้าพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็จะได้ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงกว่านี้แต่เวลานี้จะทำอย่างไรได้พระเถระกล่าวเธอไม่อาจรับได้เองทมิฬเทพบุตรก็ได้อำลาท่านกลับไปสวรรค์เรื่องนี้เป็นตัวอย่างในฝ่ายกรรมที่เป็นกุศลที่บุคคลได้กระทำไว้ในเวลาใกล้จะตายตัวอย่างยะธาสันนกรรมฝ่ายอกุศลที่บุคคลได้ทำไว้ในเวลาใกล้จะตายคือมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อว่ามหาวาตการในอนันตรคงคาเขาได้สาธยายอาการ32เพื่อให้ได้โสดาปัตติมรรคอยู่ถึง30ปีแล้วก็คิดว่าผู้สาธยายอาการ32อย่างนี้ไม่อาจให้เกิดเพียงแสงสว่างได้พระพุทธศาสนาจักไม่ใช่เป็นของนำออกจากทุกข์เป็นแน่เขาจึงมีความเห็นผิดคิดอย่างนี้แล้วก็ตายไปและได้ไปเกิดเป็นจระเข้ตัวยาวถึง9อสุภะอยู่ในมหาคงคาอยู่มาคราวหนึ่งมีพวกพ่อค้าเกวียน60เล่มที่บรรจุเสาศิลาได้พากันไปที่ท่าโคจระเข้ตัวนั้นเกินกินทั้งโคทั้งคนเลยเรื่องนี้เป็นตัวอย่างในฝ่ายกรรมที่เป็นอกุศลที่บุคคลได้กระทำไว้ในเวลาใกล้จะตายกตัตตากรรมเป็นข้อที่4หรือกตัตตาวาปนกรรมกรรมสักว่าทำได้แก่กรรมที่ทำด้วยความไม่รู้ดังคำในอัตถกถาว่าอัญญีนกตังและว่าอัญญานวเสนกตังกตัตตาวาปนกรรมกรรมอันบุคคลกระทำแล้วโดยอำนาจแห่งความไม่รู้เมื่อกรรม3อย่างนั้นไม่มีกรรมนี้ก็ให้ปฏิสนธิได้กรรมที่พ้นจากกรรมทั้ง3อย่างตามที่กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่ากัตตตาวาปนกรรมกรรมนี้ย่อมให้ผลไม่เลือกเวลาในเมื่อไม่มีกรรม3อย่างนั้นอุปมาเหมือนลูกธนู
ที่คนบ้ายิงไปแต่ไปตกไม่เลิกที่ฉะนั้นนั่นแหละกรรม12กรรม12นี่บรรยายมาโดยสมควรกี่เวลาแต่กรรมในพระอภิธรรมมี16อย่างกรรมสมัติศาสกรรมมสมทานที่เป็นบาปบางอย่างถูกคติสมบัติห้ามก็ให้ผลไม่ได้และบางอย่างถูกอุปธิสมบัติห้ามก็ให้ผลไม่ได้กรรมสมทานบางอย่างถูกกาลสมบัติห้ามก็ให้ผลไม่ได้ถูกประโยคสมบัติห้ามไว้ก็ให้ผลไม่ได้นี่สมบัติกรรมที่เราทำไว้นั้นนะที่จะให้ผลและไม่ได้ผลในอภิธรรมเล่มที่34ท่านกล่าวว่าสำคัญสมบัติ3ประการทำบาปแล้วยังไม่ให้ผลเพราะสมบัติห้ามไว้คือคติสมบัติอุปธิสมบัติกาลสมบัติประโยคสมบัตินี่ห้ามไว้ยังให้ผลไม่ได้แต่จะให้ผลได้เมื่อคติวิบัติอุปธิวิบัติกาลวิบัติประโยควิบัติเมื่อใดวิบัติ4เกิดขึ้นมานั่นก็ให้ผลได้ล่ะทีนี้ในกรรมสมทานที่เป็นกุศลบางอย่างก็ถูกคติวิบัติห้ามก็ให้ผลไม่ได้ทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีเพราะคติวิบัติห้ามทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีเพราะอุปธิวิบัติห้ามทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีเพราะกาลวิบัติห้ามทำดีแล้วก็ไม่ได้ดีเพราะประโยควิบัติห้ามแต่ต่อไปทำดีได้ดีก็เพราะอาศัยกติสมบัติเพราะอาศัยอุปธิสมบัติเพราะอาศัยกาลสมบัติเพราะอาศัยประโยคสมบัติอันนี้เรื่องกรรมโดยย่อท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เทศเรื่องกรรมกรรม12แต่ว่าไม่ละเอียดนักแต่ก็พอรู้เรื่องตามสมควรใจเวลาคนเรานี่สำคัญอยู่ที่กรรมกรรมดีและกรรมชั่วสำคัญมากปาปการีจะปาปกังทำกรรมชั่วมันก็ต้องให้ผลชั่วนะทำกรรมดีก็ต้องได้ผลดีทุกคนจึงสมควรแล้วจิตจะพากันทำแต่กรรมดีไม่ควรจะทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็มีผลกรรมดีก็มีผลแน่ไม่มีหายไปไหนเลยต้องตามให้อยู่อย่างนี้แหละจนกว่าเราจะเป็นพระอรหันต์เมื่อไรเขาจึงจะหยุดให้ผลทั้งดีและชั่วในปัจจุบันนี้ถ้าเราสังเกตเราก็จะได้เห็นได้ชัดในส่วนกุศลมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านจะทำบุญท่านใครมาขอจีวรเนี่ยมากท่านให้ไม่ดีเอามาคืนให้ไม่ดีให้ท่านไปได้จีวรก็ได้แต่ไม่ดีเลยไปชับฉลากก็ถูกแต่ไม่ดีท่านว่างั้นเอ้ตอนหลังเนี่ยจะเอาใหม่ท่านเอาแต่ดีเลือกดีๆเออได้ท่านก็ได้แต่ดีๆท่านว่างั้นอีกองค์หนึ่งท่านเป็นครูสอนบาลีเหมือนกันท่านบอกว่าแต่ก่อนท่านจนมันเป็นเพราะเราขี้เหนียวยังไงต่อมาท่านได้สบงกิวันเอาถวายพระเนรเลยตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่อดไม่อยากท่านได้มาเลยท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ผลบุญเจ้าคุณวัดปากน้ำท่านเคยเล่าท่านบิณฑบาตก็ไม่รวยแต่ก่อนท่านว่างนั้นแต่ว่าวันหนึ่งบิณฑบาตได้กล้วยน้ำว่าแล้วก็ข้าวเทขันหนึ่งหมาไม่ลูกอ่อนมันนอนมันอดอยากท่านเลยให้หมดเลยตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่นั้นไม่อดไม่อยากเลยหลั่งไหลมาเทมาเนี่ยความดีของท่านบุญกุศลก็เกิดขึ้นและยังมีคนเล่าให้ฟังอีกมีเงินอยู่6สลึงเท่านั้นทั้งบ้านมีพ่อมีแม่มีลูก3คนหมดแล้วจะทำไงเพิ่นเขาไม่เรียกอะไรเอาละตัดสินเด็ดขาดเลยถวายหมดเลยอดเป็นอดเลยวันนั้นเลยไปได้เงินมา6บาทไปทำอะไรมารู้ไปค้าขายหรือไปอะไรมาขายมารู้ตั้งแต่นั้นก็เลยไม่อดไม่อยากขึ้นมาอีกคนหนึ่งไม่มีที่ดินแต่ยินข่าวเขาซื้อที่ดินจะถวายพระที่ไหนไปออกอยู่ที่โรงพยาบาลคนเนี้ยแล้วก็ได้บาทช่องบาทเขาไปช่วยร่วมเขาซื้อที่ดินถวายต่อมามีที่ดินเป็นหลายร้อยไร่ขึ้นมาได้เหมือนกันคนนั้นนะอันนี้อานิสงส์ในปัจจุบันนี่แหละถ้าเราอยู่ให้เห็นก็จะมีอยู่ทั้งบุญและบาปอ้าวในฝ่ายบาปมีคนนึงไปได้นกตัวว่าวมาเอาไม้ขีดเอาน้ำมันกัดลากขนปีกเอาขีดไม้ขีดไฟใส่มันก็บินกระพือปีกไฟก็ลุกท่วมตัวมันก็ตายคนนี้เป็นครูใหญ่โรงเรียนดีใจด้วยนี่ทำบาปแล้วดีใจให้ผลฉัตรนี้นะไปจุดตะเกียงเจ้าพายุเขามันระเบิดไหม้เรียบตายเลยอีกพระองค์หนึ่งเมื่อ 2,500 แมวไปกินปลาท่านโกรธเอาเชือกผูกคอแมวน้ำมันกัดราดขีดไม่ขีดไฟใส่เดือนเดียวเท่านั้นแหละตัวท่านไปตำดินประสิวมันเกิดไฟลุกวบไหม้เรียบเหลือแต่ตัวแล้วจั่นระดมแพทย์5นายมาฉีดตัวขีดยาแตกเจิ้มเป็นตาน้อยหนาตายทรมานยิ่งกว่าแมวนี่แหละท่านทลายยกตัวอย่างง่ายๆว่ากรรมในปัจจุบันมีทั้งดีและชั่วอาตมายกมาเห็นถ้าเรานึกเราคิดเราพินิจพิจารณาก็เห็นได้เอกคนเอกผู้หญิง3คนเมื่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เดี๋ยวนี้คนหนึ่งยังอยู่มาวัดมาธาตุบ่อยๆเดี๋ยวนี้โดยมากก็ยังมาอยู่2 3คนนี้ขึ้นรถไฟคนหนึ่งไปซื้อสิ้นมา10ผืนคนที่เจ้าของสิ้นนี่เข้าห้องน้ำเอกคนหนึ่งดึงเอาไปผืนหนึ่งแล้วก็ออกมาก็ว่าสิ้นหายก็ไม่มีใครพูดอะไรเงียบกลัวเขาทะเลาะกัน
เป็นเวลา10ปีผู้หญิงที่เอาผ้าสิ้นเขานั่นแหละมาขึ้นรถไปมีเงิน 2,500 มีเข็มขัดหน้าแล้วก็มีสร้อยคอยเอิ้นวันนั้นไปรถมันดับกระเป๋ามีของตกลงตามหาของตัวเขาล่วงกระเป๋าไปหมดร้องให้โฮบนรถไฟไอ้เพื่อนที่เคยเห็นก็เลยบอกว่านี่เธอจำได้ไหมบนรถไฟนี่เธอเคยขโมยผ้าสิ้นเขาไปผืนหนึ่งใช่ไหมล่ะนี่แหละดอกเบี้ยมันขึ้นอย่างนี้เลยเงียบไปเลยเนี่ยชาตินี้มันก็ให้ผลอยู่อย่างนี้ถ้าเราพินิจพิจารณานะแต่บางทีเราทำไว้นานมันเลยมาหลายเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนึกไม่ได้ก็เลยนึกว่ากรรมนี้ไม่มีผลท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้อาตมาเทศเดียวจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เทศนาประโยสานิในวสานกันมณีสินสุดยุติล้นแห่งการแสดงพระสัตมเทศนานี้สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญเยเขตและกุศลสมบัติอนาวัชจิตธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงมาเป็นตบะดีชะปกป้องรักษาให้ญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญในลาภยศอายุวันนะสุขภละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงกิจสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนในพ้นทุกข์ถึงสุขันไปบุญด้วยกันทุกท่านเทอญ